5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจ New Suzuki Swift Power You Up FIFA Online 4 Anniversary เทศกาลความสุขสนุกทุกสนามแจกหนักจัดเต็มกันได้ที่ FIFA Online 4เกมฟุตบอลออนไลน์ฟรีบน PC และมือถือได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเรียลแฟนจัดหนักจัดเต็มทัวร์แดงเดือดลุ้นเชียร์ปีศาจแดงติดขอบสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดตุลาคมนี้สนใจแอดไลน์เลยครับ @realfan789 เปิดตัวแล้วนะครับคอลเลกชันที่3ของ Red Store by ดูบอลกับ Net This is my club ทั้งสีดำและสีขาวผ้านุ่มงานสกรีนเนียนทนทานแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปซื้อเสื้อ PPE ให้กับทีมแพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนแต่พวกเราทุกคนจะสู้ไปด้วยกันถ้าไหนสนใจทักอินบ็อกซ์ไปที่เพจ Dress Store by ดูบอลกับ Net ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะครับเพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกับเพื่อนๆคอเดียวกันเรื่องปีศาจแดงผมฝากลิงก์ไปที่บนคลับ Open Chat ด้านล่างนะครับและท่านไหนอยากจะช่วยสนับสนุนช่องดูบอลกับ Net ผมเปิดรับสมัคร Membership แล้วนะครับเพียง80บาทต่อเดือนเพียงท่านคลิกปุ่มสมัครหรือว่าปุ่มจอยด้านข้างปุ่ม Subscribe ขอบคุณท่านมากๆจากใจครับผมโลกแห่งกีฬาฟุตบอลเป็นโลกที่บางครั้งอาจจะดูสุขหรือว่าดูเศร้านะครับแต่มันก็มีความสวยงามในตัวมันเองครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมี2ข่าวใหญ่ครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องแรกคือการประกาศอำลาบาร์เซโลนาเป็นครั้งสุดท้ายของลิโอเนลเมสซี่นะครับใจความก็คือแน่นอนครับตัวนักเตะยังนึกไม่ออกเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้เล่นที่บาร์ซ่าแล้วเพราะว่าเขากับบาร์ซ่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหากันเลยครับและสาเหตุที่ต้องแยกทางก็เป็นเพราะว่ากฎของลาลิก้าในเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยถ้าใครชมการถ่ายทอดสดเนี่ยการแถลงข่าวของเมสซี่เนี่ยนะครับคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องฟังเขาพูดรู้เรื่องนะครับแต่ว่าเราสัมผัสได้จากสีหน้าและแววตาของเมสซี่โดยเฉพาะตอนที่เมสซี่เนี่ยหลั่งน้ำตาครับการที่นักเตะคนนึงเล่นให้กับทีมนึงมา2ทศวรรษนะครับและอยู่ดีๆเนี่ยต้องจากไปมันก็เป็นเรื่องที่ช็อกมากๆนะครับแต่ก็นั่นแหละครับมันคือวิถีของฟุตบอลจริงๆส่วนอีก1ประเด็นที่ผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ก็เป็นความสวยงามของวงการฟุตบอลนั่นคือเหตุการณ์ระหว่างเกมอุ่นเครื่องระหว่างสเปอร์พบกับอาร์เซนอลนะครับที่บุคาโยซาก้าได้รับเสียงปรบมือจากแฟนบอลสเปอร์ระหว่างที่เปลี่ยนตัวลงไปในช่วงครึ่งหลังทั้งที่เราทราบกันดีนะครับว่าสเปอร์กับอาร์เซนอลเนี่ยมีความเป็นคู่อริกันรุนแรงมากและยิ่งซาก้าเนี่ยเป็นคนที่ยิงจุดโทษพลาดคนสุดท้ายในยูโร2020ที่ผ่านมาด้วยในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าแฟนบอลสเปอร์ก็มองข้ามเรื่องราวเหล่านั้นครับและก็เลือกจะให้กำลังใจนักเตะดาวรุ่งของคู่อริตลอดกาลนี่แหละครับฟุตบอลคือกีฬาที่สวยงามบางทีคุณอาจจะเห็นเรื่องราวที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้เสมอนะครับก็ไม่แปลกครับทั้งชีวิตเนี่ยบางคนจะหลงรักมันได้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับส่วนที่ยูไนเต็ดนั้นทุกอย่างก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับอีก6วันครับฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับโอเลกุนนาโซชากำลังค่อยๆเคลียร์นักเตะขาออกให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งอย่างน้อยเนี่ยดีลของแอสเซตัวเซเบ้ก็เสร็จสิ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับโดยที่น้องตัวเนี่ยนะครับต่อสัญญากับทีมไปอีก1ปีครับจนถึงปี2023บวกกับออปชันอีก1ปีด้วยนะฮะจากนั้นก็ปล่อยยืมให้กับแอสตันวิลล่านำกลับไปใช้อีก1ซีซั่นครับแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่ายูไนเต็ดได้แนบออปชันหรือว่าข้อบังคับซื้อขาดไว้ดีลหรือเปล่าแต่เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมทราบยังไม่มีระบุไว้นะครับแต่ก็ต้องรอการรายงานเพิ่มเติมต่อไปแต่ถ้าวิลล่าโอเคกับฟอร์มของน้องตัวในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับนักเตะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวในปี2022ครับก็อาจจะเป็นธุรกิจที่ทั้งสโมสรสามารถจะมาพูดคุยกันได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่างานของทีมหลังบ้านยูไนเต็ดก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับยังคงเหลือแบรนดอนวิลเลียมส์อันเดรสเปเรราเจสซี่ลินการ์ดที่เพิ่งรักษาตัวจากโควิดนะครับรวมถึงเดียโก้ดาโลและก็อองโตนี่มาซิยาลที่มีข่าวกับอินเตอร์มิลานอยู่ด้วยนะครับเป็นนักเตะทั้งหมดที่สโมสรต้องพิจารณานะครับว่าจะมีดีลขาออกดีลไหนที่น่าจะทำได้อีกบ้างครับแต่ถ้าเป็นดีลของปอบ็อกบาเมื่อคืนนี้นะครับเลอปารีสแซงสื่อทีเอสองเชื่อว่าตัวนักเตะจะอยู่กับยูไนเต็ดต่อไปและก็มีแนวโน้มนะครับที่ปารีสแซงแชร์แมงจะเลือกรอเซ็นฟรีปอกบาในซัมเมอร์หน้ามากกว่าในกรณีที่ปอกบาเนี่ยยังไม่ต่อสัญญาที่ทุกคนทราบกันนะครับปอกบาหรือสัญญากับยูไนเต็ดเพียงแค่ปีเดียวนะฮะขณะที่ฟริโซโรมาโน่ครับก็ระบุว่าการเจรจาสัญญาใหม่กับเจ้าป๊อกยังคงดำเนินต่อไปนะครับการตกลงสัญญาใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่าทีมหลังบ้านของปีศาจแดงก็กำลังพยายามอยู่อย่างหนักนะครับหลายฝ่ายเชื่อนะครับว่าการที่ไปเอชเอกำลังจะปิดดีลกับลิโอเนลเมสซี่ทำให้พวกเขาเนี่ยล้มเลิกแผนจะดึงป๊อกบาในตลาดซื้อขายรอบนี้ไปด้วยครับและโมเมนต์บูฮาร์ซี่ผู้สแควร์เคหนึ่งอดีตนักข่าว RMC Sport ก็เชื่อว่าโจนาธานบาร์เน็ตเอเจนต์ของเอดูอาร์โดกามาวินก้ากำลังจับตาสถานการณ์ของดีลของป๊อกบาแล้วก็เมสซี่อยู่ด้วยนะครับซึ่งตัวบาร์เน็ตก็ต้องการผลักดันให้กามาวินก้าไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าตัวนักเตะเนี่ยอาจจะสนใจย้ายไปเล่นที่สเปน
แต่ว่าตลาดรอบนี้นะครับบาร์ซ่าและเรอัลมาดริดเนี่ยอาจจะยังไม่มีภาวะการเงินที่คล่องตัวมากพอที่จะมาจัดการเรื่องของเขานะครับส่วน PSG ก็กำลังง่วนอยู่กับดีลของเมสซี่ครับอาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยไม่มาสนใจดีลของกาบาวินก้านักวิเคราะห์ด้านซื้อขายก็เลยมองว่าเป็นโอกาสทองครับถ้ายูไนเต็ดจะกลับไปพูดคุยกับโจนาธานบาร์เน็ตเอเจนต์ของกาบาวินก้าในตอนนี้และต้นสังกัดอย่างแรนส์ก็กำลังต้องการขายนักเตะในซัมเมอร์นี้ให้ได้ราคาครับมากกว่าจะไปปล่อยฟรีในช่วงซัมเมอร์หน้าฉะนั้นนี่คือโอกาสสำคัญนะครับถ้ายูไนเต็ดต้องการจะได้กาบาวินก้าต้องรีบคุยรีบรุกให้หนักเลยครับซามูเอล ลักเฮิร์สต์ผู้สื่อข่าวสายวงในสโมสรจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ครับยืนยันคำให้สัมภาษณ์ของโซชาชัดเจนนะครับว่าจอร์แดนซานโชจะมาซ้อมภายในวันจันทร์ที่9สิงหาคมอย่างแน่นอนนะครับส่วนราฟาเอลวารานครับที่เวลานี้กำลังกักตัวนะครับแล้วก็รอเวลามาที่สโมสรก็มีภาพล่าสุดที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังเดาะบอลอยู่ในสวนของตัวเองนะครับสำหรับการเปิดตัวชูเสื้อและก็สัญญาของวารานเนี่ยทุกอย่างน่าจะเสร็จภายในวันพุธที่11สิงหาคมนะครับโดยที่ซานโชเนี่ยอาจจะมีโอกาสมีชื่อในเกมกับลีดส์ยูไนเต็ดส่วนจะเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าเนี่ยคงต้องรอประเมินเรื่องสภาพความฟิตนะครับส่วนวารานครับมารายงานตัวช้ากว่าเบื้องต้นเนี่ยโซชาไม่ปฏิเสธโอกาสว่าทั้งคู่อาจจะเป็นตัวสำรองไปก่อนในเกมเจอลีดส์นะครับโดยที่โอเล่ต้องการให้ทั้งคู่เนี่ยพร้อมที่สุดเพื่อเป้าหมายล่าถ้วยรางวัลที่แฟนตั้งความหวังจากเขาและนักเตะทุกคนในฤดูกาลนี้ครับปิดท้ายที่สปอร์ตวันสื่อเทียร์2จากเยอรมนีครับก็ระบุว่าศึกชิงตัวเอลลิงฮาแลนด์ในฤดูกาลหน้ากำลังจะระเบิดขึ้นนะครับโดยที่บาเยิร์นมิวนิกครับเข้ามาร่วมวงในดีลนี้อย่างดุเดือดด้วยนะครับโปรบราโซหรือว่าฮาซานเซลิฮามิซิชผอกีฬาของบาเยิร์นยืนยันนะครับว่าทีมเสือใต้กำลังมองหาความเป็นไปได้ครับเชิญเอลลิงฮาแลนด์ไปร่วมทีมเพราะฮาแลนด์เป็นนักเตะพรสวรรค์สูงที่ทุกทีมกำลังจับตามองนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจดึงตัวเอลลิงไปร่วมทีมในฤดูกาลหน้าเพราะนี่คือเป้าหมายหลักที่โซชารอมานานในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้านะครับรอติดตามนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยในปี2022เนี่ยฮาแลนด์ที่มีค่าเฉลี่ยสัญญาอยู่ที่ราว 64-69 ล้านปอนด์จะได้ย้ายไปร่วมทีมไหนกันแน่นะครับอย่าลืมนะครับว่าฮาแลนด์เองเนี่ยก็คงอยากจะเล่นร่วมกับเจดอนซานโชเหมือนกันไม่มากก็น้อยครับอย่าลืมนะครับว่าใครจะคุยไทยอิ่มในเรื่องปีศาจแดงครับและรู้จักเพื่อนใหม่ด้วยผมฝากลิงก์ไปเชียร์บังคลับ Open Chat ด้านล่างกดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้นะครับและขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจและก็เป็นทานน้ำใจที่สั่งซื้อเสื้อ This is my club inbox มาที่เพจ Red So by ดูบังกับแนทนะครับเพราะนั่นคือส่วนหนึ่งครับในการช่วยทีมแพทย์และพยาบาลซึ่งเวลานี้กำลังทำงานอย่างหนักมากด้วยชุด PPE ซึ่งมาเกราะกำลังสำคัญให้กับพวกเขานะครับท่านใดสนใจผมย้ำอีกครั้งนะครับ inbox ไปที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับ3 คีย์คือพลังสุดยอดความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณ Suzuki Way of Life FIFA Online 4และ Real Fan Travel and Sports